เป็นไงเอ็มดีใจไหมครับผมดีใจไหมดีใจเหรอครับมึงได้เข้าไปในห้องนะกินข้าวเลยเอ็มเฮ้ยโอ้โหเมาไปแล้วผมจะเข้าไปข้างในข้างในเดี๋ยวก็มีค่าใช้จ่ายมีมาอยากบิดไปไหนเลยใช่ไหมรู้สึกดีใจมากครับผมก่อนเกิดเหตุผมขับรถเล่นขับไปเติมน้ำมันครับผมแล้วทีนี้ผมก็จะขี่เข้าบ้านอีกเส้นหนึ่งครับแล้วตอนนั้นผมก็คิดยังไงไม่รู้ผมย้อนถอยกลับมาขับรถเราเห็นด่านไหมก็มองเห็นไกลๆครับก็เลยกลัวด้วยยังไงครับครับผมด้วยความกลัวด้วยครับแล้วทีนี้ผมก็ย้อนกลับมาครับผมหันกลับทีนี้ผมก็ขับมาปกติของผมครับเราขับเร็วไหมครับไม่ครับประมาณ60 70ประมาณเนี่ยครับผมแล้วเราขับมาเรื่อยๆพอสักพักก็มีอาสามากระโดดขวางเลยครับก็โดนทำร้ายครับผมตรงที่เกิดเหตุไปครับได้แล้วพอทำร้ายตรงที่เกิดเหตุเสร็จแล้วก็เขานำตัวผมส่งโรงพยาบาลมอบุรพาครับตอนรูดม่านนะครับพอรูดม่านเสร็จเขาไม่ได้พูดไม่ได้อะไรครับเขาใส่อย่างเดียวเลยครับมีคนอยู่กี่คนมีคนอยู่ในม่าน3คนครับผมเขาไม่ได้พูดเลยครับเขาอยู่ในม่านเขาใส่เขาใส่เอาเลยครับเขาทำยังไงเขาแบบต่อยเอาต่อยเอาเลยครับแล้วมีคนห้ามไหมตอนที่เขาต่อยไม่ครับผมไม่มีครับไม่มีใครห้ามเลยไม่ครับเห็นที่เข้าไปใน3คนก็เห็นเท่าที่เห็น3คนแล้วครับใครก็คนทำร้ายผมแล้วก็อีก2คนไม่รู้เป็นใครครับชุดแบบสีขจีครับผมผมบอกอยู่ครับบอกยังไงผมบอกว่าพี่ผมเจ็บแล้วผมยอมแล้วครับผมเขายุ่งมากแล้วก็ใส่อยู่ครับไม่สนใจเลยครับผมเขาต่อยเรากี่ครั้งเขาต่อยมาประมาณเกือบ10ครั้งอะครับโดนตรงไหนต่อยมาโดนตรงไหนโดนตรงเยื่อตาแตกตรงเนี้ยครับที่เดียวเปลือกตาแล้วก็แก้มครับผมแล้วก็ตามหลังจากนั้นผมเอามือบล็อกไว้ครับมือกันไว้ครับตามตัวมีรอยบาดแผลที่อยู่ไหมรอยบาดแผลไม่มีอยู่นี่ครับผมรอยกระบองฟาดครับก็ใช้กระบองฟาดเลยครับผมแล้วที่หน้าเลยที่หน้าลดล้มกับโดนแหวนครับผมไหนหน้าตรงไหนตรงนี้ครับโดนอะไรเนาะที่โดนแหวนต่อยครับกับเปลือกตาโดนคนที่ต่อยใช่ไหมครับใช่ครับก็ให้ทางกฎหมายเขาดำเนินการดีกว่าแล้วอยากขอโทษที่อาสาไหมที่เราขับรถชนก็อยากขอโทษอยู่ครับพูดเลยครับครับพี่ครับผมขอโทษนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะชนจริงๆครับผมขอโทษครับอยากให้พี่มายกโทษไหมก็อยากให้ยกโทษให้อยู่ครับพี่แล้วถ้ามีโอกาสจะไปเยี่ยมพี่เขาอีกครั้งไปครับอยากไปไหนครับไปเยี่ยมพี่ที่ผมชนเนี่ยครับที่โรงพยาบาลโอเคครับ